วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับพรุ่งนี้แล้วครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุดรเลยครับลานกิจกรรมชั้น1พรุ่งนี้นะฮะ24พฤษภาคมถึง5มิถุนายนครับบอกเลยว่าของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมของข้าวของหวานเหนือใต้ออกตกนะครับเรามุ่งตรงตู่อุดรธานีครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะ60กว่าร้านค้านะ500กว่าเมนูนะครับและคนที่ไปทั้งหมดนะครับร่วม700คนนะครับที่แบบไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งใจเอาความอร่อยไปมอบให้กับท่านครัวคุณต่อยยิ่งทำยิ่งต้องพิถีพิถันใช่ครับยิ่งทำยิ่งเหนื่อยนะยิ่งต้องรักษาคุณภาพแบบครัวคุณต่อยของเราครับทุกในการไลฟ์สดเนี่ยคุณผู้ชมครับเราแนะนำแล้วแต่ว่าในการแนะนำเราคือการตรวจเช็คอีกรอบนะในทุกครั้งที่เราทำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดจะไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีและชาวจังหวัดใกล้เคียงและอย่างที่คุณโก้พูดเมื่อวานนี้ก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องสปป.ลาวโดยมาร่วมงานกับเราด้วยใช่ครับนะครับและเรื่องราวที่เราทำในปัจจุบันนี้นอกจากครัวคุณต่อยจะยกทัพไปที่ไหนแล้วก็ตามครัวคุณต่อยก็จะบอกให้ทราบว่าในที่นั้นมีอะไรดีบ้างอุดรธานีเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองที่มีของดีมากมายหลายหลากด้วยกันหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือของกินแล้วของกินวันนี้ที่จะมาพูดและจะร่วมกิจกรรมของครัวคุณต่อยยกทัพด้วยนั่นก็คือข้าวตอกเป็นตัวข้าวตอกครับครับเนี่ยข้าวตอกในปกติคุณผู้ชมเขาก็จะแบบว่าเป็นข้าวตอกเป็นขนมพื้นถิ่นโบราณดั้งเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่เก็บได้ไม่มากแต่ครั้งนี้เราไปครูคุณต่อยก็บอกว่าบิสครับขอเรื่องข้าวตอกอยากได้ของถิ่นโบราณอันนี้เป็นข้าวตอกคั่วกะทิครับเป็นข้าวตอกซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้เห็นเราเชิญมาในรายการด้วยแต่ท่านจะได้เห็นเต็มๆที่งานใช่ครับเราจะได้ชื่นชมกับความเป็นอุดรธานีว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนเราทำจนมาได้ขนาดนี้แล้วใช่ครับเราทำจนมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับอุดรชัดๆอุดรแท้ๆใช่ครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณปนดพันอินากูลจากร้านไทยหอมซึ่งเป็นเจ้าของข้าวตอกคั่วกะทิครับพี่แจ๊สครับพี่แจ๊สสวัสดีครับพี่แจ๊สสวัสดีครับผมว่าแจ๊สเป็นคนอุดรเลยหรือเปล่าครับคนอุดรโดยกำเนิดเลยค่ะโดยกำเนิดภูมิใจไหมภูมิใจมากๆค่ะจริงๆนะละการที่อยู่ดีๆที่ว่าข้าวตอกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเรียนอย่างที่คุณอ้อเรียนนะฮะจริงๆข้าวตอกเนี่ยโบราณกินกันก็1วันใช่ไหมใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ด้วยค่ะแน่เพราะว่ามันจะฟีบใช่ไหมคะมันจะเสียกะทิกะทิเบสออนก็คือกะทิมันจะเสียใช่มันจะไม่ได้แล้วก็จะเป็นกลิ่นบูดของกะทิใช่มันเก็บไม่ได้เลยใช่แต่ด้วยบิสคัพเนี่ยก็ไปหามาให้แล้วก็บอกว่าเจ้านี้ไม่ต้องมาพูดเรื่อง1วันเพราะถ้าเจ้านี้ถ้าเป็นข้าวตอกคั่วกะทิของเจ้านี้เก็บได้นาน1ปีค่ะ1ปีท่านผู้ชมจาก1วันเป็น1ปีมันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเลื่อนไปเป็นปีโอ้ยโอเคโอเคเพราะมันเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันทำมาจากอะไรคะหนูขานี่มันทำมาจากอะไรนะอธิบายตัวหลักๆเลยนี่จะเป็นเกษตรฐานรากเลยนะคะก็จะมีข้าวมะพร้าวน้ำตาลงาน้ำตาลนี่ใช้น้ำตาลน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดแล้วมีกะทิแล้วมีงาคั่วใช่ค่ะใช่ไหมคะมะพร้าวคั่วเราคัดสรรอย่างดีเลยค่ะข้าวพันธุ์ดีของอีสานมะพร้าวชั้นดีจากอัมพวาค่ะน้ำตาลชั้นดีจากเพชรบุรีค่ะทั้งหมดเนี่ยเราคัดสรรในคุณภาพที่พรีเมียมทุกอย่างค่ะแล้วมาทำให้ออกมากลายเป็นข้าวตอกค่ะซึ่งสามารถกรรมวิธีอันพิถีพิถันนี้เก็บได้เป็น1ปี1ปีแทนที่จะเป็น1วันรสชาติมันจะเป็นยังไงพี่จะคล้ายๆลูกพี่ลูกน้องกับกายศาสตร์แต่ไม่ใช่กายศาสตร์ก็คือจะไม่หวานมากจะไม่หวานแหลมจะไม่เหนียวแล้วก็จะมีความหอมของข้าวเลยมะพร้าวนิดๆมันนิดๆหวานน้อยอร่อยมากรสชาติความอร่อยรูปเหมือนเดิมกลิ่นสีสัมผัสคงความอัตลักษณ์ของอีสานไว้ทั้งหมดค่ะแบบนั้นทั้งหมดจริงๆของพวกนี้มันกินถิ่นไหนกันสมัยก่อนจริงๆขนมตัวนี้เป็นขนมชาติพันธุ์ของอีสานแถบลุ่มแม่น้ำโขงเลยค่ะนี่เท่มากขนมชาติพันธุ์แถบลุ่มต่อค่ะแล้วก็จะเป็นขนมประเพณีที่กินได้ปีละครั้งสำหรับถ้างานบุญเขาเรียกบุญข้าวสากค่ะยิ่งถ้าอุดรเนี่ยก็จะรู้เลยว่าบุญข้าวสากบุญกฐินบุญพระเวทค่ะจะเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นกิมมิคของคนอีสานอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าขอบคุณพระแม่โพธิ์ก็คือเกี่ยวข้าวใหม่ปีนึงกินได้ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ปีนึงกินได้ทั้งปีโหดีจังเลยอ่ะมันเก็บกินนอกแล้วออกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้อย่างนี้เลยท่านผู้ชมนี่คือเพชรอุดรนะใช่นี่คือเพชรอุดรอีกเม็ดนึง
ขอบคุณบิสครับขอบคุณเซนทันอุดรขอบคุณไทยหอมขอบคุณไทยหอมขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่แจ๊ดมากผู้หญิงคนนี้เก่งจริงๆนะท่านผู้ชมผู้หญิงคนนี้เก่งจริงๆและรักอุดรมากๆจะสมัครสสข้างล่างไม่ใช่เหรอต่อไม่ใช่เหรอพระเจ้าก็ต่อท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราเจอกันที่งานท่านจะได้พบกับของดีๆเหล่านี้เมื่อกี้คุณโอทานตั้งหลายอันเป็นไงอ่ะถามจริงหนูเนี่ยชอบอันนี้เพราะว่ามันจะหวานกว่าอันนี้อ๋ออ่าหนูเชื่อว่าอาก็ชอบเหมือนหนูแหละเหรอแต่อันนี้จะอยู่ในนี้ใช่ค่ะนี่ที่คุณโก้เขาชอบมันจะอยู่อย่างนี้อันนี้อยากรู้ราคาอย่างไรไปถามกันที่งานไปดูกันที่งานแล้วจะเห็นความภูมิใจนี่คือสิ่งดีๆของอุดรและนี่คือสิ่งดีๆที่ครัวคุณต่อยกทัพมอบให้กับท่านครับครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับข้าวอกกะทิแกงป่าไก่แสนตุ้งครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆคือมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวลากินฝั่งอาหารภาคตะวันออกบรรยายสำหรับคุณยากมากว่าแกงชิ้นนี้อร่อยขนาดไหนมันอร่อยจริงๆได้ยินเหมือนเสียงซีดค้างๆค่ะเขาเปลี่ยนฮะครัวคุณต๋อย